สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลวงพี่ออกบิณฑบาตแปลกใจไม่เห็นโยมที่เคยใส่บาตรทุกวันทำไมเงียบหายไปตัดสินใจมาถามข่าวถึงหน้าบ้านเมื่อวันที่23กรกฎาคมประเทศไทยดีขึ้นทุกวันได้โพสต์ข้อความระบุว่าโยมเคยใส่บาตรทุกวันทำไมเงียบหายไม่ใส่บาตรพระมาสอบถามพบโยมป่วยโควิดต้องกักตัวพระเลยนำเงินไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้ถึงหน้าบ้านพระรูปนี้คือพระครูปรัชทวีศักดิ์สันตกาโยเจ้าคณะตำบลพระนอนเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเกษดารามตำบลบ่อพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาพร้อมลูกศิษย์ช่วยกันจัดเตรียมข้าวของมาคุณกฤตพจน์คงบุตรผู้ใหญ่บ้านก็มาร่วมด้วยพระครูปรัชทวีศักดิ์บอกว่าออกบิณฑบาตทุกเช้าพอไปถึงหน้าบ้านพบว่าบ้านโยมที่เคยใส่บาตรติดเชื้อโควิดใส่บาตรพระไม่ได้บางบ้านต้องกักตัวและชาวบ้านในชุมชนเป็นครอบครัวใหญ่ติดเชื้อกันหลายคนต้องกักตัวไปประกอบอาชีพอะไรไม่ได้รู้สึกสงสารและเห็นใจจึงได้นำเงินไปจัดหาซื้อข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือชาวบ้านในยามทุกข์ยากแบบนี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ